สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ True Moments นะคะตอนนี้นะคะเราไปเก็บภาพเบื้องหลังน้องตุ้ยเขาไปออกรายการเจาะใจกันค่ะตุ้ยเกียรติกมลได้ไปออกรายการเจาะใจกับพิธีกรมากความสามารถพี่ดูสัญญาคุณากรซึ่งงานนี้ตุ้ยก็เตรียมตัวตอบคำถามมาเป็นอย่างดีแถมคุณแม่น้อยของตุ้ยเขายังมาร่วมรายการอีกด้วยค่ะรายการเจาะใจคืนนี้จะได้สัมภาษณ์ชายหนุ่มอายุ23ซึ่งดูเหมือนธรรมดาคนหนึ่งแต่วันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าในช่วงเวลาเพียงข้ามคืนเด็กคนนี้กลายเป็นคนที่คนรู้จักทั่วทั้งประเทศทีเดียวคืนนี้เราจะสัมภาษณ์คุณเกียรติกมลล่าตาจนมาก่อนเข้าบ้านไม่ได้ก่อนเข้าบ้านจนได้รางวัลจะก่อนเขากับเขา
ทุกวันนี้เวลาไปเจอเขาอ่ะเขาจะกลับเขาจะกอดเขาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มก็คือเริ่มแสดงแล้วเขาก็รู้ว่าเป็นยังไงทุกวันนี้เรามีโอกาสตอนจะแสดงให้เขารู้ว่าเราหลังตัวการกอดนะครับตอนทุกวันดีขึ้นไหมหรือไม่เกิดหรือไม่เกิดนะไม่เกิดแต่เราแม่จะบ่อยแต่เราพ่อคือบ่อยตอนนี้เราไปชมลีลาการเดินแฟชั่นโชว์ของ3หนุ่มต้าบอยและตุ้ยกันเลยค่ะ3หนุ่ม3มุมอย่างต้าบอยและตุ้ยได้ไปร่วมเดินแบบกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งแต่ละคนก็เตรียมความพร้อมกันเป็นอย่างดีสวัสดีครับเพื่อนๆชาว True Moment ครับแล้ววันนี้นะครับกิจกรรมอันแปลกใหม่ของเราอีกอันนึงครับก็คือการเดินแบบครับแต่วันนี้ไม่ได้เดินแบบธรรมดาครับเป็นการเดินแบบที่ยิ่งใหญ่มากเรียกว่างานFashion Week L Fashion Week อ๋อโอเคยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับงานนี้จัดปีละครั้งแล้วก็จะเป็นแบบซูเปอร์โมเดลระดับท็อปของเมืองไทยเนี่ยมากันหมดเลยพี่โยยศสวัสดีพี่ลูกเกดเมทินีอะไรเนี่ยพวกเราเจอเราโหตื่นเต้นมากๆดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานนี้ครับขอถ่ายรูปนี้ครับตอนนี้เรา3คนนะครับกำลังฟิตติ้งสำหรับ L Fashion Week กันอยู่นะวันนี้น่าจะเป็นการเดินแบบที่เท่มากๆเนี่ยแล้วพี่บอยเป็นไงครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากครับเวทีเมื่อกี้คืออะไรครับไม่อายอ๋ออายตื่นเต้นมากครับผมงานใหญ่มากแล้วตอนเราไปซ้อมเนี่ยแบบแคทวอล์กเนี่ยโอ้โหใหญ่มากมันไม่เหมือนกับเราร้องเพลงอ่ะมันคนละฟิลกันอ่ะแบบร้องเพลงดีกว่าว่างั้นใช่อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่เราได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับเพราะอย่างที่ต้าบอกนายแบบนางแบบลืมเลยอ่ะพี่ครับครับผมยังไงแค่ขอให้ได้จีบก็ไม่ยอมแข่งแงนมองเครื่องบินจะต้องปลายปีแค่ไหนเท่าไรก็เท่ากันเอาใจเธอได้ไม่จำกัดจะให้ลุยตาฝนยิ่งทันหันก็คงต้องวัดไปเลยจะได้หรือจะเสียถึงแม้เธออยู่สูงเท่าฟ้าฉันจะลุกมาให้สุดเวลาเดินเนี่ยจำไว้เวลาเดินเนี่ยเวลาเดินสามคนมาฟังนี่จะบอกเคล็ดลับให้สามคนเนี่ยฟังนะเวลาเดินเนี่ยเดินเวลาคุณเดินเนี่ยคุณมองไฟจุดเดียวถ้าคุณมองเนี่ยคุณดูที่คุณมองไฟจุดนี้แต่อย่ามองสูงเพราะเดี๋ยวตาจะเหลืองไม่มองตรงต่ำให้มองไฟจุดเดียวให้มองมาจุดเดียวเวลาเดินอย่าเดินตาหลอกแต่ให้เดินมองจุดเดียวอย่างนี้รู้ป่ะเดินเวลาเดินเนี่ยลองซ้อมเดินไฟจุดมองจุดเดียวพอไม่ต้องมองจุดอื่นลองเดินเลยเพราะไม่งั้นคุณจะดูคนจะรู้ว่าคุณไม่ถ้ามองไฟจุดเดียวคุณจะรู้ว่าคุณดูไฟจุดเดียวจะได้ดูมั่นใจหน่อยก็ดีมีสมาธิขึ้นง่ายๆเลยเวลาเดินเนี่ยมองไฟไม่เงินมองไฟจุดเดียวแล้วให้มีสมาธิแค่นั้นเองนะโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะแล้วธรรมดาเราจะมากัน13คนครับแต่วันนี้เรามากัน3หน่อยครับ3คนครับ3คนครับก็ยังไงเราก็จะทำให้ดีที่สุดครับแล้วเดี๋ยวไปดูพวกเราเฉิดฉายบนแคทวอล์กนะครับและแล้วการเดินแบบของ3หนุ่มนักล่าฝันก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งแต่ละคนต่างก็ตั้งอกตั้งใจกันอย่างเต็มที่ถ้าอย่างนั้นเราไปดูลีลาการเดินแบบของพวกเขากันเลยนะคะI don't know that I don't want, but really don't talk to the world.
แล้วตอนนี้เราก็เดินเรียบร้อยแล้วครับเราเดินไปกัน2ชุดด้วยกันนะครับแฟนคลับก็ยังตามมาให้กำลังใจเราเหมือนเดิมนะฮะก็รู้สึกเป็นยังไงบ้างในการเดินเนี่ยยากไหมพี่บอยโอ้โหยากมากครับไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้การเดินตรงนี่ยากเหลือเกินยากกว่าร้องเพลงครับผมครับเดินก็มันดีครับเดินมา20กว่าปีเพิ่งรู้ว่าตัวเองเดินไม่ตรงวันนี้ครับออกนอกลู่นอกทางตลอดใช่ออกนอกลู่ครับแต่ก็ออกมาด้วยดีครับไม่ต้องพูดถึงครับตื่นเต้นสุดๆครับผมต้องต้องบอกเลยว่าพวกเราโชคดีมากที่ได้มาเดินแบบในวันนี้นะครับมีแต่โอ้โหระดับท็อปของเมืองไทยนะยังไงก็ต้องขอฝากขอบคุณพี่เล้งที่ให้โอกาสพวกเรานะครับให้มาเดินตรงนี้นะครับแล้วขอบคุณพี่ๆทีมงานนะครับที่ไว้วางใจพวกเราให้มาเดินตรงนี้และยังไงขอฝากฟังไว้งานหน้าครับเกิดพวกเราได้เดินแบบอีกก็ติดตามพวกเราด้วยครับขอบคุณครับไปเจอกันครับครับผม